คนเราต้องเลิกครบมึงพูดอย่างนี้จริงเหรอชีวิตนี้นะถ้ามีเต๋าต้องไม่มีมอสกูเกลียดมันไงหรือมันจะไม่ใช่แค่เรื่องอำเมื่อเต๋าเดือดแจกกล้วยกลางรายการประกาศเลิกคบมอสด่าเป๊กลั่นมาประสานทำไรเรียกว่ามีดราม่าได้ทุก EP กับรายการคนละเป๊กที่ล่าสุดเป๊กสัญชัยเองตระกูลได้ชวนเต๋าสมชายเข็มกลัดมาเป็นแขกรับเชิญไปตั้งแคมป์ที่เนินมะปรางเมืองสองแควซึ่งก็บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนซีกันสุดๆถึงขนาดที่ว่าเป๊กตบหัวเต๋าเต๋าก็ตบหัวเป๊กพร้อมกับย้อนไปตอนอายุ 15-16 ที่เป๊กก็ได้เผยว่าเต๋านั้นเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทก่อนคนอื่นโดยเต๋าได้เล่าความซีว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันเพราะเป็นคนชอบเที่ยวไม่เคยมีเรื่องกันขับรถไปไหนไปด้วยกันตลอดด้วยความที่ซีปึกนี้ก็ทำเอาคนสงสัยว่ามาสนิทกันได้ยังไงทั้งๆที่ดูทรงแล้วก็ควรจะมีเรื่องกันมากกว่าเพราะเต๋านั้นก็มีเรื่องกับทุกคนแต่กับหนุ่มวันเฉลิมและเป๊กกับรักกันมากเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กนั่นเองแต่ประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าเพราะในรายการนั้นมีตอนนึงที่เต๋าได้พูดถึงมอสปฏิภาณปฐวีการก่อนประกาศเลิกคบกลางรายการแถมยังพูดชัดๆกูเกลียดมันคือเป็นประเด็นนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เต๋าบอกว่าตนนั้นเป็นเพื่อนกับเป๊กได้เพราะว่าเคมีตรงกันพื้นฐานมันคือเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนก่อนจะพูดต่อว่าแต่อย่างไอ้จุดๆนักร้องคนนึงมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะก่อนเป๊กจะถามออกมาว่าไอ้มอสหรองานนี้ทำเอาเต๋าถึงกับแจกกล้วยชูนิ้วกลางด่าลั่นว่ามึงจะคอยประสานได้เป๊กก็เลยพูดกลับไปว่าไอ้มอสเพื่อนกูไงเต๋าเลยส่วนกลับมาว่าก็มอสเพื่อนมึงไงไม่ใช่เพื่อนกูไงไอ้เรียกว่าเต๋านั้นอารมณ์ขึ้นสุดๆซึ่งแม้ทั้งคู่จะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ดูทรงแล้วเต๋าก็เดินไม่หยุดบอกว่าเลิกคบคนก็ต้องเลิกคบก่อนประกาศลั่นว่าชีวิตนี้ถ้ามีเต๋าต้องไม่มีมอสทำเอาเป๊กถึงกับถามแทรกขึ้นมาว่าพูดจริงหรอพูดจริงๆหรอพร้อมกับถามว่าทำไมเต๋าก็ตอบกลับมาว่าเพราะมอสนั้นไม่ใช่มึงพร้อมทั้งหลุดด่าแรงอวัยวะส่วนล่างกับมอสด้วยทำเอาเป๊กถึงกับขึ้นตบหัวเต๋าเรียกสติซึ่งเต๋าเองก็บอกว่าชอบนานๆทีจะมีคนมาตบหัวทั้งเต๋ายังพูดอีกว่าทำไมมึงเป็นคนกูยังบอกว่าน่ารักเพราะมึงรักกูไงแต่ไอ้นั่นไม่ได้รักกูถ้าเปิดเพลงเหลวไหลกูตบเลยนะกูเกลียดมันไอ้งานนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวออนแอร์ออกมาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบทั้งชื่นชอบในมิตรภาพความเป็นเพื่อนของทั้ง2คนระหว่างเป๊กกับเต๋าแต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาคอมเมนต์งงและตกใจว่าทำไมเต๋าด่ามอสค่อนข้างรุนแรงทำให้มีคนเริ่มคิดว่ามันไม่เหมือนเรื่องอำกันแล้วที่ว่าทั้งคู่นั้นไม่ถูกกันบางก็โยงไปถึงกระแสหลังจากที่คอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่ RS จบลงไปก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าคู่ซีนักร้องพระเอกยุค90ประกาศไม่ร่วมงานกันอีกนั่นหมายถึงเต๋าและมอสหรือเปล่าแน่นอนว่างานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกว่า2คนนี้เขาเลิกคบกันจริงหรือว่าแค่อำเล่นเท่านั้นเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ